ครับสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะครับว่าการทดสอบสมมติฐานเนี่ยมันมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกันตั้งแต่วิธีง่ายการใช้ลอจิกนะครับถ้าแล้วนะครับดีไม่ดีนะครับกับการใช้สถิตินะครับใช้ตัวเลขในการทดสอบสมมติฐานขั้นสูงนะครับอันนั้นก็อาจจะต้องมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราได้สาเหตุของปัญหาหลักนะครับคือตัวนี้แหละคือปัญหาคือสาเหตุหลักๆของสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาที่เรากำลังสนใจอยู่ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทดสอบสมมติฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราเชื่อว่าถ้าเราทำการควบคุมนะครับปัจจัยตัวนี้มันจะทำให้ผลลัพธ์เราเป็นอย่างที่เราต้องการได้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ซิกซิกมานะครับ เรียกว่าคิดแล้วก็มีความรอบคอบมากๆก็คือว่าแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่การหาพยายามรวบรวมสาเหตุของปัญหานะครับเป็นเชิงคุณภาพนะครับหลังจากนั้นก็ทำการทดสอบนะครับเพื่อที่จะสรุปว่าอะไรคือสาเหตุหลักนะครับหลังจากนั้นทำการแก้ไขนะครับสิ่งที่ซิกซิกมาไม่หลงลืมก็คือการประเมินผลครับหลังจากที่เราทำการควบคุมปัจจัยที่เราเชื่อว่าเป็นสาเหตุหลักของปัญหาแล้วนะครับซิกซิกมามองว่าแสดงว่าผลก็คือ Y ก็คือ output เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับถ้าเราควบคุมปัจจัยต้นแสดงว่าปัจจัยตามนะครับมันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราวางแผนไว้แน่เลยใช่ไหมครับซิกซิกมาก็จะมีการ evaluate นะครับก็ทำการเปรียบเทียบนะครับก่อนกับหลังเปลี่ยนปรับปรุงนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาแตกต่างกันจริงหรือไม่นะครับซึ่งหลายๆครั้งนะครับผมก็มักจะเจอว่าถ้าเราทดสอบสมมติฐานหาสาเหตุหลักของปัญหาเจอแล้วนะครับแต่พอหลังจากที่เราไปปรับปรุงกระบวนการแล้วเราไป evaluate นะครับเปรียบเทียบก่อนหลังเราก็จะเจอคำถามว่าทำไมผลลัพธ์ถึงไม่เปลี่ยนแปลงมากอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับทำไมมันถึงไม่แบบดีแล้วก็ทำอย่างเดียวแล้วก็จบไปเลยนะครับนั่นแสดงว่ากระบวนการของท่านเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวใช่ไหมครับที่ส่งผลกับผลลัพธ์นะครับลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเรา run regression นะครับเราจะได้ค่า R square นะครับก็คือตั้งแต่0ไปจนถึง 100% ใช่ไหมครับท่านลองนึกภาพนะครับว่าถ้า R square ของท่านได้ประมาณ 60% สมมตินะครับ 60% นะครับลองนึกภาพนะครับว่าแล้วอีก 40% ล่ะนั่นหมายความว่าสมการที่เราได้จากการ run regression เนี่ยมันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ได้เพียงแค่ 60% นะครับอีก 40% สมการเนี้ยยังอธิบายไม่ได้คำว่ายังอธิบายไม่ได้ก็คือว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกับอีก 40% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุที่ส่งผลกับตัว output ของเราเพิ่มเติมแล้วล่ะนะครับในตอนแรกเราอาจจะเรียกว่าไปรวบรวมนะครับสาเหตุที่น่าจะส่งผลกับเอาท์พุตมาตอนนั้นเราอาจจะเร่งรีบเราก็เลยได้ความกว้างความครอบคลุมของสาเหตุไม่มากนะครับมันก็เลยส่งผลให้ R square เราไม่ได้สูงอย่างที่ควรจะเป็นแต่หลังจากที่เราได้ปฏิบัติแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนั่นแสดงว่าเรามีโอกาสในการที่จะย้อนกลับไปนะครับหาสาเหตุอื่นๆที่น่าจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนำมาทดสอบดูนะครับแล้วนำมาหา regression หาความสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมในกรณีที่เราเพิ่มปัจจัยเข้าไปแล้วปรากฏว่าค่า R square มันสูงขึ้นสมมติว่าจาก60ขึ้นมาเป็น 80% นั่นแสดงว่าปัจจัยที่เราได้นำมาพิจารณาในความสัมพันธ์เนี่ยตัวเนี้ยมันส่งผลกับตัวแปร
ตามหรือว่าเอาพุทธจริงๆนะครับตรงนี้อยากให้เพื่อนๆ เรียกว่าระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าในการที่เราทำโปรเจกต์ทางด้าน process improvement นะครับมันไม่ใช่ เรียกว่าการทำแบบลีเนียนะครับคือทำอันนี้เสร็จแล้วก็ทำอันนี้แล้วไม่สามารถย้อนกลับไปที่ขั้นตอนแรกได้บางครั้งเนี่ยถ้ากรณีที่เรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราอาจจะต้องกลับไปรื้อทำตั้งแต่ต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอายที่เราจะต้องย้อนกลับไปทำตั้งแต่ต้นถ้าปัจจัยที่เรานำมาพิจารณามันไม่ได้ส่งผลกับตัวเอาท์พุตจริงๆเรามีความจำเป็นที่ต้องย้อนกลับไปที่ต้นทางนะครับแล้วลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วลองรันรีเกชันกันใหม่นะครับถ้า R square สูงขึ้นนั่นก็แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับตรงนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆระมัดระวังกันนิดนึงแล้วหลายๆท่านก็มักจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิกซิกมามันไม่ได้ผลหรอกนะครับเพราะว่าตัว R square ไม่สูงจริงๆแล้วคอนเซปต์ของซิกซิกมามันไม่ได้ผิดอะไรครับแต่มันผิดที่เรานำคอนเซปต์เนี้ยไปใช้งานไม่เป็นต่างหากเรายังไม่เข้าใจวิธีการใช้งานของมันต่างหากมันเลยทำให้เรายังไม่สามารถที่จะได้ค่า R square สูงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เวลาที่เราคิดหรือว่าวิเคราะห์อะไรอยากให้มองแบบรอบด้านไม่โทษไปเพียงแค่เครื่องมือเพียงแค่อย่างเดียวไม่โทษไปที่ว่าซิกซิกมาไม่ดีซิกซิกมาไม่เวิร์กลองมองว่าแล้วเราใช้งานมันเป็นหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับหวังว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากการทำงานจริงของผมผสมผสานเข้าไปแล้วก็จะทำให้การทำโครงการของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ